ทีนี้เริ่มแล้วนะคะเริ่มบันทึกแล้วนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวคุณนี้ย้ายกล่องย้ายที่ก่อนอึ๊บอ่ะทีนี้ไปดูเรื่องประวัติศาสดาของศาสนาต่างๆนะคะคำว่าศาสดานี่หมายถึงใครคะเด็กๆเปิดไมค์ตอบได้ศาสดาคือใครใครรู้แล้วเปิดไมค์ให้คำตอบได้เลยนะคะถ้าไม่ตอบจะเชื่อพระพุทธเจ้าค่ะอะไรนะคะพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าถูกแต่ยังถูกไม่หมดนะคะถูกตอนนี้คุณครูค่ะขออนุญาตไปห้องน้ำค่ะตอนนี้คุณครูนี่ถามว่าศาสดาคือใครครูนี้ยังไม่ได้ถามว่าศาสดาของศาสนาพุทธคือใครเมื่อกี้มีเพื่อนมีกัญญาณตอบว่าพระพุทธเจ้าโอเคถูกว่าพระพุทธเจ้าคือศาสนาของศาสนาครับใช่ไหมเมื่อกี้ใครตอบนะปู่กวินครับกวินตอบว่ายังไงว่าไอ้ศาสดาของศาสนาคือผู้สร้างศาสนาครับเก่งมากค่ะคำว่าศาสดาก็คือผู้สร้างศาสนาหรือผู้ที่ก่อตั้งศาสนานั้นๆใช่ไหมคะทีนี้มาดูคุณครูนี่จะไม่พูดถึงเรื่องศาสนาพุทธนะวันนี้ถือว่าเราเรียนมาแล้วทั้งสองห้องนะคะแต่คุณครูนี่จะพูดถึงศาสดาของอีก2ศาสนาในวันนี้นะคะทีนี้มาดูรูปนะคะสัญลักษณ์นี้หลายคนรู้จักดีนะคะสัญลักษณ์นี้คือใครเอ่ยพระเยซูค่ะพระเยซูค่ะพระเยซูครับนี่ค่ะพระเยซูเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาคริสต์ใช่ไหมคะเก่งค่ะตรงนี้ล่ะคะลูกมีรูปพระจันทร์เสี้ยวแล้วก็ดาวใครเคยเห็นศาสนาฮินดูศาสนาฮินดูยังไม่ถูกศาสนาอิสลามครับเก่งมากค่ะอันนี้คือสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลามนะคะอันนี้ก็คือมัสยิดนะคะมัสยิดนี่คือที่สถานที่ประกอบพิธีกรรมของศาสนาอิสลามใช่ไหมคะถ้าศาสนาพุทธสถานที่ประกอบพิธีกรรมก็จะเรียกว่าวัดใช่ไหมคะศาสนาคริสต์สถานที่ประกอบพิธีกรรมก็จะเรียกว่าโบสถ์ใช่ไหมคะอันนี้เก่งมากเลยรูปปั้นนี้คือรูปปั้นพระเยซูเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาคริสต์รูปพระจันทร์เสี้ยวแล้วก็ดาวเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลามไปต่อแต่ละศาสนาก็มีสัญลักษณ์ประจำศาสนานั้นใช่ไหมเอารูปที่หนึ่งเนี่ยที่เคอร์เซอร์คุณนี้อยู่เนี่ยคิดว่าเป็นศาสนาอะไรพุทธค่ะพุทธพุทธครับศาสนาพุทธครับศาสนาพุทธค่ะอันนี้เรียกว่าอะไรศาสนาพุทธอันนี้เรียกว่าอะไรคะวงล้อกุยันค่ะวงล้อกุยันวงล้อกุยันค่ะโอเคถูกค่ะคำว่าวงล้อถูกต้องไม่ใช่วงล้อกุยันนะคะ โอ้ยสอนป.4นี้สนุกมาก อันนี้เขาเรียกว่าวงล้อธรรมจักรนะลูกนะเก่งมากเลยนะคะให้ความร่วมมือดีมากต่อไปตรงกลางเป็นสัญลักษณ์ของไม้กางเขนค่ะ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 คริสคริสใช่ไหมคะเก่งมากเลยต่อไปทีนี้เป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวหรือเปล่าพุทธศาสนาอะไรอิสลามอิสลามค่ะเก่งมากนะคะเก่งมากมาดูเฉลยนะต้องเลยวงล้อเวียนกันอันที่สองเป็นของ
ศาสนาคริสต์3เป็นของศาสนาอิสลามทีนี้เราตกลงกันนะระหว่างที่คุณครูนี้สอนถ้าคำไหนที่ครูนี้พูดไปแล้วครูนี้พูดผิดนะเด็กๆสามารถที่จะเปิดไมค์แล้วบอกครูนี้ได้ด้วยนะคะเด็กๆสามารถเปิดไมค์นะคะแล้วก็ถามครูนี้ได้เลยนะคะว่าครูนี้เนี่ยพูดผิดนะคะอันนี้ไม่ใช่นะโอเคนะคะตกลงนะบางทีคุณครูก็ลืมพูดผิดพูดถูกเหมือนกันนะคะต่อไปครับผมจำหมายเต็มๆนะคะศาสดาคือผู้สถาปนาหรือผู้ก่อตั้งศาสนานั้นนะคะคุณครูนี่ขออนุญาตแป๊บนึงนะคะต่อนะคะพอดีเมื่อกี้มีน้องมารับใบงานนะคะขออนุญาตนะคะขอโทษด้วยนะคะต่อไปทีนี้การศึกษาประวัติของศาสดาของศาสนาชื่อที่จะได้นำความรู้หลักธรรมคำสอนของศาสดานั้นมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตใช่ไหมคะเราอย่าลืมว่าแจกพระศาสนาคือสอนให้ทุกคนเป็นคนดีใช่ไหมคะมีไหมมีศาสนาไหนสอนให้เราทำไม่ดีมีไหมไม่มีนะคะคุณครูผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ของเราก็ยึดถือปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนานะคะมีแต่หวังดีนะคะมีแต่สอนให้เราเป็นคนดีใช่ไหมคะไปสไลด์ต่อไปนะคะมาดูศาสนาที่หนึ่งนะคะเป็นของศาสนาอิสลามนะคะนบีมูฮัมหมัดค่ะทีนี้นบีมูฮัมหมัดก็คือเป็นศาสดาของศาสนาอิสลามนะคะพระองค์เกิดที่เมืองเมกกะนะคะในปีพ.ศ.1113ทีนี้ตัวปีพ.ศ.นะคะเรื่องตามน้องพระพุทธศาสนานะคะขออนุญาตแป๊บนึงนะคะโอ้คุณเอิญบอไปกินเค้กน้ำต่อนะคะมาแล้วต่อไปไม่ต้องเรียนหรอกค่ะของท่านนะมูฮัมหมัดนี้นะคะชื่อว่าอับดุลลอฮ์นะคะมารดาคุณแม่ชื่ออามีนะฮัลโหลจำได้ไหมพระนบีมูฮัมหมัดนี้นะคะมีพ่อชื่ออับดุลลอฮ์นะคะแม่ชื่ออามีนะนะคะต่อไปท่านมูฮัมหมัดนี้นะคะเกิดกำพร้าบิดามารดาตั้งแต่เด็กนะคะจึงได้ไปอาศัยอยู่กับปู่ตั้งแต่ยังเด็กแล้วพอปู่ถึงแก่กรรมก็คือพอหลังจากนั้นปู่เสียชีวิตใช่ไหมก็เลยไปอาศัยอยู่กับลุงนะคะซึ่งลุงคนนี้ประกอบอาชีพค้าขายใช่ไหมคะซึ่งถ้าเด็กๆดูแผนที่เห็นไหมคะแผนที่ตรงนี้คือนครเมกกะอยู่ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะคะซึ่งปัจจุบันก็ยังเป็นประเทศนี้อยู่นะคะซาอุนะคะถ้าบ้านเราก็จะเรียกสั้นๆว่าประเทศซาอุถ้าเรียกเต็มก็คือประเทศซาอุดิอาระเบียนะคะต่อไปเมื่ออายุ25ปีได้แต่งงานมีภรรยาชื่อคอดียะนะคะมีลูกด้วยกันทั้งหมด6คน
ต่อไปในขณะที่ทรงได้ไปศึกษาเล่าเรียนอยู่นะคะพระองค์ได้นั่งสมาธินั่งสงบจิตอยู่ที่ถ้ำนะคะได้มีเทวทูตองค์หนึ่งนำองค์การทีนี้ครูนิดจะขีดคำว่าองค์การให้ดูนะคะได้นำองค์การนี่คำนี้คือองค์การของอัลลอฮ์มาบอกว่าแท้จริงพระเป็นเจ้ามีอยู่เพียงพระองค์เดียวก็คืออัลลอฮ์นะคะและอัลลอฮ์ก็ให้มูฮัมหมัดเป็นนบีทำหน้าที่เผยแผ่ศาสนาทีนี้ให้เด็กๆ ดูคำนี้มีคำที่หนึ่งคือองค์การคำที่สองคือคำว่านบีนะคะทีนี้องค์การคืออะไรองค์การนะคะความหมายขององค์การก็คือคำสั่งที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะนั่นหมายถึงคำสั่งที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้านะคะมาบอกว่ามีพระเจ้าเพียงองค์เดียวคืออันกออันลอนะคะและให้มูฮัมหมัดเป็นนบีนบีก็คือเป็นผู้ที่นำความไปเผยแผ่ไปบอกนะคะเดี๋ยวจะไปสไลด์ต่อไปนะคะก่อนไปสไลด์ต่อไปขอลบตรงนี้ก่อนใครไม่ทันถ้าไม่ทันที่คุณนี้พูดอ่ะยกมือบอกได้นะคะไปต่อพอหลังจากนั้นประมาณ 2-3 เดือนก็ได้ประธานองค์การเป็นครั้งที่2แล้วให้ท่านนบีมูฮัมหมัดนะคะนำศาสนาไปเผยแผ่แก่ประชาชนในปีพ.ศ. 1165นะคะท่านนบีได้เดินทางไปอยู่ที่เมืองยาทริปชาวมุสลิมจึงถือเอาปีนี้เป็นปีเริ่มต้นของการนับศักราชอิสลามเรียกว่าฮิจเราะห์ศักราชนะคะทีนี้มันจะเริ่มมีคำว่าศักราชอื่นๆขึ้นมาอย่างทุกครั้งเราจะคุ้นเคยกับคำว่าพศใช่ไหมคะพศก็คือพอจุดสศาลาจุดนั่นหมายถึงนับปฏิทินตามพุทธศักราชหรือว่านับตามพระพุทธศาสนาใช่ไหมคะต่อไปมีอีกอย่างหนึ่งที่เราคุ้นเคยก็คือคศก็คือคริสต์ศักราชนะคะนับตามศักราชของศาสนาคริสต์เช่นพศอะไรคะ2021ใช่ไหมคะตอนนี้2021ก็ตรงกับพ.ศ. 2564ของพุทธศักราชแล้วทีนี้สิ่งที่เพิ่มมาก็คือฮ.ศ.นี้ก็คือนับตามศักราชของศาสนาอิสลามเราจะเห็นได้ว่าทุกศาสนาก็จะมีคำพิเศษของแต่ละศาสนาของตัวเองนะคะต่อไปท่านมูฮัมหมัดนะคะได้มาสร้างเมืองยาทริปให้เป็นเมืองของชาวอาหรับเรียกชื่อเมืองอีกอย่างหนึ่งว่ามะดีนะนะคะและได้สร้างมัสยิดไว้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและกำหนดให้วันศุกร์เป็นวันบริสุทธิ์วันศุกร์เป็นวันบริสุทธิ์ทีนี้คุณครูนี้ครับค่ะมูฮัมหมัดเคยติดเรืออยู่ในเรือผีสิงประมาณ4ปีใช่ไหมครับอะไรนะคะลูกมูฮัมหมัดเคยติดเรือผีสิงประมาณอยู่4ปีใช่ไหมครับอันนี้ยังไม่แน่ใจขอเวลาคุณนี้ไปอ่านเพิ่มเติมได้ไหมคะถึงแม้ในชั่วโมงสอนคุณนี้จะไม่ได้สอนห้องหนูนะแต่ถ้าคุณนี้ได้คำตอบแล้วคุณนี้จะเดินไปหาหนูเลยโอเคไหมเนาะทีนี้เราไปต่อนะคะคำว่ามัสยิดก่อนเริ่มเรียนอ่ะครูนี้พูดไปแล้วมัสยิดคืออะไรคะสถานที่อะไรสถานที่ทําพิธีกรรมของศาสนาอิสลามค่ะเก่งมากค่ะน้องเพ้นนะคะเก่งมากเลยนะคะเอาไว้ทําพิธีถ้าศาสนาพุทธทําพิธีที่ไหนวัดค่ะนะคะเยี่ยมมาก
ถ้าคริสจะทำที่ไหนโบสถ์โอ้ยเรียนจบแล้วปิดการเรียนวันนี้เลยดีไหมทีนี้ต่อไปหลักการสำคัญของศาสนาอิสลามนะคะถือว่าวันศุกร์เป็นวันบริสุทธิ์นะคะวันศุกร์เป็นวันบริสุทธิ์ความพิเศษของศาสนาอิสลามเนาะก็จะมีการละหมาดนะคะในทุกๆวันต่อไปทีนี้ดูรูปคนเยอะไหมคะเยอะมากนี่เป็นรูปของชาวอาหรับหรือว่าชาวที่นับถือศาสนาอิสลามไปทำอะไรไปทำพิธีสักการะนะคะหรือไปทำละหมาดนะคะมันก็จะเหมือนกับพุทธนะคนพุทธก็จะไปประกอบพิธีไปร่วมกันทำบุญในวันพระใช่ไหมคะต่อไปในพ.ศ.1173ท่านมูฮัมหมัดนะคะยกกองกำลังมุสลิมไปประชุมสวดอ้อนวอนพระเป็นเจ้าในอันกะบะนะคะอันกะบะจึงกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมและเป็นศูนย์กลางของการประกอบพิธีฮัจจ์นะคะคำว่าพิธีฮัจจ์นะคะเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวอิสลามนะคะในแต่ละปีชาวมุสลิมทั่วโลกจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจจ์นะคะที่เห็นไหมคะนี่สถานที่ประกอบพิธีซึ่งยิ่งใหญ่มากบางคนก็เชื่อว่าสถานที่ประกอบพิธีนี้มันจุคนได้เป็นแสนนะคะได้เยอะมากทีนี้พอหลังจากนั้นไม่นานนะคะท่านมูฮัมหมัดนะคะได้นำคำสอนไปเผยแผ่ทั่วดินแดนของอาหรับและประเทศใกล้เคียงเป็นเวลาทั้งหมด23ปีและได้เสียชีวิตลงเมื่อตอนอายุได้63ปีย้อนกลับไปนะคะคุณนี้ลืมสรุปนะคะถ้าอะไรนะศาสนาอิสลามท่านมูฮัมหมัดเนี่ยเสียชีวิตตอนอายุเท่าไหร่คะ63ค่ะ63ปีทรงใช้เวลาในการประกาศศาสนากี่ปี23ปีโอ้ยป.4นี่เก่งมากเลยถามปุ๊บตอบปั๊บเลยถามได้ตอบถูกด้วยนะคะมาดูในสไลด์นี้จะเป็นของพระเยซูคริสต์นะคะเราหลายคนเวลามาโรงเรียนนะคะเราก็จะมีชั่วโมงเรียนพระคัมภีร์ด้วยใช่ไหมทีนี้เด็กๆคงพอจำเนื้อเรื่องคร่าวๆได้ใช่ไหมคะนั่นแสดงว่าพอเราเรียนเรื่องพระเยซูคริสต์เหมือนกับเรากลับมาทบทวนการเรียนพระคัมภีร์อีกทีหนึ่งใช่หรือไม่ใช่ไหมคะงั้นพอคุณครูนี้จะขอถามว่านะคะพระเยซูคริสต์เป็นลูกของใครโยเซฟและมารีค่ะพระเยซูพระเยซูคริสต์ใช่ไหมคะเป็นลูกของมีพ่อชื่อโยเซฟและก็มีแม่ชื่อมารีใช่ไหมคะทีนี้ต่อไปอันนี้ย่อมาสั้นๆ นะย่อมาไม่ได้เยอะเมื่อกี้มีคนถามคุณครูครับขออนุญาตเอาโทรศัพท์ไปชาร์จแบตครับอ๋อได้ครับไปชาร์จแบตแล้วรีบมานะคะต่อมาลักษณะเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดนะคะสนใจใฝ่รู้ทางธรรมมาตั้งแต่เด็กเนาะเมื่ออายุได้12ปีได้ไปครับขออนุญาตไปเรียนในบ้านนะครับพอดีที่ร้านผมอ่ะมันมีคนมาซื้อเยอะครับโอ้ครับขออนุญาตแป๊บนึงนะคะเวลาเราออกธุระส่วนตัวนะคะให้เราปิดกล้องแล้วลุกไปเลยนะไม่ต้องบอกคุณครูนะลูกเนาะโอเคนะคะแล้วกลับมาค่อยเปิดกล้องนะต่อไปนะคะเมื่อพระเยซูคริสต์มีอายุได้12ปีนะคะได้ไปศึกษาสนทนาโต้ตอบใฝ่รู้ทางธรรมนะคะกับท่านปุโรหิตที่กรุงเยรูซาเล็มใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็ไม่มีใครทราบชีวประวัติเลยนะคะ
เพราะสมัยก่อนไม่มีปากกาไม่มีดินสอไม่มีสมุดบันทึกไว้ใช่ไหมคะไม่มีโทรศัพท์อัดคลิปไว้ใช่ไหมจึงยังไม่ทราบแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าพระเยซูคริสต์ยังมีพระชนอยู่ทีนี้หลังจากนั้นเรื่องราวของพระเยซูคริสต์นะคะได้มีการเปิดเผยขึ้นมาว่าพระองค์ทรงมีอายุ30ปีแล้วขณะทรงออกสั่งสอนประชาชนนะคะหายไปเยอะไหมคะจากอายุ12ปีแล้วก็ไม่มีใครทราบ18ปีครับแล้วมาหายไป18ปีครับ30แสดงว่าพระองค์หายไปกี่ปีแล้ว18 8ปี18 18เลขไม่ทันเลยนะเนี่ยมีบางคนตอบได้ถูกตั้งแต่คนนี้ยังไม่ถามเลยทีนี้ต่อไปที่มาดูเรื่องการออกแสดงธรรมครั้งแรกนะคะการแสดงธรรมครั้งสำคัญของพระเยซูคริสต์ที่มีคนเข้าไปฟังมากที่สุดคือการเทศนาบนภูเขาโอ้โหพระองค์ไปเทศนาที่สูงมากเลยนะคะใจความสำคัญของหลักการเทศนาก็คือ 1. ความศรัทธาและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระเจ้าใช่ไหมคะอย่าลืมว่าทุกศาสนาสอนให้คนปฏิบัติดีใช่ไหมคะทุกศาสนานะคะต่อไปหลักการสำคัญที่2คือการประกาศรับรองบัญญัติ10ประการของโมเสสนะคะใครได้ศึกษาแล้วบัญญัติ10ประการพอจะจำได้ไหมคะจำได้ต่อไปและให้ยึดคำหลักคำสอนของศาสนาองค์ก่อนด้วยนะคะนั่นหมายถึงพระองค์ก็ไม่ได้ปิดกั้นว่าไม่ใช่ว่าตอนนี้จะหันมานับถือศาสนาคริสต์แล้วจะปิดกั้นไม่ต้องไปนับถือศาสนาองค์ที่ผ่านมาไม่ใช่นะคะพระองค์ก็ทรงให้อิสระแก่คนที่นับถือศาสนาเหมือนกันนะคะขออนุญาตแป๊บนึงต่อไปหลักการข้อที่4คือความรักและการให้อภัยนะคะเห็นไหมทุกศาสนาสอนให้รักกันและก็ให้อภัยนะคะเห็นใจคนอื่นนะเอาใจเขามาใส่ใจเราใช่ไหมคะต่อไปพระเยซูคริสต์ได้ประกาศศาสนาใช้เวลาทั้งหมดกี่ปี3ปีก่อนที่จะนำหลักคำสอนไปประกาศลำพังตัวพระองค์มีแค่คนเดียวนะคิดว่าจะสามารถนำหลักคำสอนคนเดียวไปเผยแผ่ให้คนอื่นหลายๆคนได้รับทราบคิดว่าจะทำได้สำเร็จไหมคะบางทีอาจจะสำเร็จแต่ใช้เวลาเป็นไงคะนานใช่ไหมคะดังนั้นพระองค์ก็เลยเลือกชาวยิว12คนไปเป็นอัครสาวกนะคะอัครสาวกหมายถึงเป็นกองกำลังในการนำหลักคำสอนไปเผยแผ่ใช่ไหมคะเหมือนกับศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าเลือกปัญจวัคคีย์ทั้ง5ใช่ไหมคะไปเป็นกองกำลังในการนำคำสอนไปเผยแผ่ใช่ไหมคะจึงสามารถให้ศาสนาถูกเผยแผ่ไปอย่างรวดเร็วนะคะไปต่อกันนะคะหลังจากนั้นนะคะทหารพระเยซูคริสต์ก็ถูกทหารโรมันจับตัวไปขึ้นศาลแล้วก็ถูกจับไปอะไรคะตึงใช่ไหมคะบนไม้กางเขนนะคะจะเห็นได้ว่าทำไมได้เอาสัญลักษณ์นี้มานะคะแล้วก็โดนตอกมือครับทำเป็นไม้กางเขนขึ้นแล้วก็ตึงไว้ใช่ไหมคะขึงไว้เลยเนี่ยเขนขาตอกตะปูยึดไว้ในที่สุดพระองค์ก็ทรงสิ้นพระชนใช่ไหมคะบนไม้กางเขนนะคะที่ภูเขาโคลกอดนะคะทางตอนเหนือของเมืองเยรูซาเล็มนะคะนะอันนี้คือให้เห็นเป็นสัญลักษณ์เพื่อเป็นเครื่องตอนอะไรนะคะเครื่องเตือนใจของเราใช่ไหมคะว่าก่อนที่ศาสดาของแต่ละศาสนาจะนำคำสอนมาเผยแผ่ให้คนอื่นยอมรับ
ให้คนอื่นเข้าใจให้คนอื่นนับถือไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆแม้จะแลกมาด้วยชีวิตใช่ไหมคะเหมือนดังที่พระเยซูคริสต์ทรงแลกชีวิตเพื่อให้มอบให้กับศาสนาคริสต์ต่อไปแต่ก่อนจะสิ้นพระชนพระองค์ก็ยังได้กล่าวไว้ว่าขอพระบิดาได้โปรดอภัยแก่ผู้ที่ทำร้ายพระองค์เพราะพวกเขาไม่รู้ว่าพวกเราได้ทำอะไรลงไปเห็นไหมคะแม้แต่ก่อนสิ้นพระชนยังไปสั่งไว้ว่าแม่อย่าไปถือโทษอย่าไปโกรธคนที่จับพระองค์มาตึงไม้กางเขนนะเพราะคนเหล่านั้นไม่รู้ว่าพระองค์กำลังทำอะไรอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปถือโทษอย่าไปโกรธนะคะเหมือนถ้าบ้านเราก็พูดว่าไม่ถือสาใช่ไหมคะเขาไม่รู้หรอกเรากำลังทำอะไรการให้อภัยคือการที่ไม่จองเวรใช่ไหมคะถ้าเราไม่รู้จักการให้อภัยเราก็จะเกิดการโกรธแค้นกันนะคะฝ่ายนี้แค้นฝ่ายโน้นก็ไปแก้แค้นพอฝ่ายโน้นถูกแก้แค้นถูกทำร้ายก็จ้องที่จะกลับมาแก้แค้นฝ่ายเดิมอีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการทำลายกันไม่สิ้นสุดพระองค์จึงบอกว่าให้ประทานแก่ผู้ที่ทำลายพระองค์นะไปครูคะเมื่อกี้สายเข้าครับก็เลยตัดไปค่ะชาวคริสต์ได้ถือว่าคำกล่าวนี้เป็นถ้อยคำอันศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมคะถือว่าการให้อภัยนี้เป็นคำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์มากต่อไปหลังจากสิ้นพระชนได้3วันพระองค์ทรงฟื้นคืนชีพกลับขึ้นมาเพื่อทรงมอบพันธกิจแก่เหล่าสาวกก็คือเหล่าสาวกก็คือเพื่อมอบภาระงานหน้าที่ให้กับสาวกทั้ง12คนใช่ไหมคะแล้วก็กลับขึ้นไปที่สวรรค์ต่อไปเป็นเขาบอกว่าเรื่องน่ารู้นะคะทีนี้ในช่วงที่พระองค์ทรงฟื้นคืนชีพขึ้นมานะคะการฟื้นคืนชีพของพระเยซูคริสต์หลังจากสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนหนังสือกิตติคุณทั้ง4คือมัทธิวคุ้นไหมมัทธิวมาระลูกายอนถ้าใครได้ไปเรียนพระคัมภีร์นะคะคนนี้ไม่แน่ใจว่าคุณครูแดงครูยาเคยพาเด็กๆเปิดหนังสือพระคัมภีร์ไหมถ้าเปิดนะคะในหนังสือพระคัมภีร์ก็จะมีหัวข้อมัทธิวมาคาโลลูกาแล้วก็ยอนใช่ไหมคะบันทึกปรากฏการณ์ไว้ให้บุคคลต่างๆได้เห็นนะเดี๋ยวเปิดเพิ่มมามีโอกาสได้ไปเรียนพระคัมภีร์นะคะเด็กๆไปเปิดดูหนังสือพระคัมภีร์ในห้องประชุมนะมันจะมีหัวข้อเหล่านี้ทุกคนนะคะต่อไปสิ่งที่พระองค์ปรากฏแก่บุคคลต่างๆได้เห็นคือ1ปรากฏแก่สตรีที่อุโมงค์ฝังศพ2สาวกผู้เดินทางไปต่างจังหวัด3เหล่าสาวกที่แอบประชุมกันในห้องที่ปิดสนิทเพราะกลัวพวกที่ต่อต้านพระเยซูคริสต์เราจะเห็นได้ว่าสมัยก่อนที่จะมีพระเยซูคริสต์ใช่ไหมคะก็จะมีผู้ที่นับถือศาสนาอื่นมาก่อนเขาเรียกว่าชาวเป็นชาวอะไรนะที่ต่อต้านศาสนาใหม่ขึ้นมานะคะคนที่นับถือศาสนาต่างจากตัวเองก็มักจะถูกต่อต้านนะคะในปรากฏการณ์ครั้งนี้พระองค์ได้เสวยพระกยาหารร่วมกับเหล่าสาวกนั้นด้วยจบคุณนี้พูดไวไหมคะไวไหมไวครับไวฟังทันไหมจบแล้วนะจะให้ทำงานแล้วนะครูครับมีคนบอกให้ผมบอกไปทำของผมค่ะผมต้องครับแม่ครูครับผมไปแป๊บหนึ่งนะทีนี้โอเคนะคะจะให้คุณครูนี้ทบทวนอะไรเพิ่มเติมไหมนะคะคิดว่าเราป.4 ทับ2กับ 4 ทับ3ได้เรียนมาแล้วนะคะน่าจะพอเข้าใจได้ทีนี้จะให้ทำงานนะคะเดี๋ยวคุณนี้เปิดสไลด์ทำงานให้ดูนะคะง่ายๆนะคะเดี๋ยว
เห็นไหมคะเอ่ยมองเห็นไหมถ้าใครไม่ได้โหลดใบงานนะคะเขียนในสมุดหรือในกระดาษได้นะคะทีนี้ในใบงานเขาบอกว่าให้สรุปว่าบุคคลต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับศาสดาของศาสนาดังกล่าวอย่างไรมีสองศาสดาศาสนาใช่ไหมฝั่งนี้เป็นของศาสนาอิสลามฝั่งขวามือเป็นของศาสนาคริสต์นะคะในช่องที่หนึ่งของศาสนาอิสลามนะคะอันที่หนึ่งข้อหนึ่งอับดุลลอห์นะคะหรืออับดุลลอห์คือใครคะเกี่ยวข้องยังไงกับศาสนาอิสลามมีใครจะให้คำตอบเพื่อนได้ไหมอ่ะอับดุลลอห์นี่คือใครคะคือพ่อพระเจ้าคือพ่อของพระนบีมูฮัมมัดใช่ไหมอันที่สองอามีนะเนี่ยคือใครคือแม่ใช่ไหมคะคือแม่ของท่านมูฮัมมัดใช่ไหมต่อไปอันที่สามคอดียะคือใครภรรยาของคอดียะคือภรรยาของท่านนบีมูฮัมมัดใช่ไหมคะสุดท้ายอัลลอฮ์คือใครอัลลอฮ์คือใครคะพี่โมไม่ได้ว่าจำได้เบอร์เดียวล่ะใครว่าอัลลอฮ์คืออะไรตาไม่ใช่ไหมคะอัลลอฮ์ก็คือพระเจ้าของศาสนาอิสลามใช่ไหมคะว่าแล้วไงว่าต้องเป็นยังมันสอดคล้องกับข้อหนึ่งที่เพื่อนบอกว่าเป็นเทพเจ้าหนูก็เลยไม่ตอบเป็นนางยังสาวนะคะคุณนี่เขียนให้ดูนะที่พูดมาเมื่อกี้นี่คือเฉลยแล้วนะคะไม่เขียนให้ดูนะต่อไปในฝั่งของศาสนาคริสต์ฝั่งนี้เห็นไหมเอ่ยข้อที่หนึ่งโยเซฟคือใครคือพระบิดาของพระเยซูค่ะเก่งมากค่ะพระบิดาของพระเยซูนะคะในข้อที่สองมารีคือใครมารดาของพระเยซูค่ะเก่งมากค่ะเขียนซ้ำนะคะตอนนี้ต้องเป็นเลข3นะ3เฮโรดนี่คือใครเฮโรดเนี่ยเฮโรดคือใครข้อ2กับข้อ3ของที่ศาสนาข้อ2มี2ข้อครับใช่ค่ะคุณครูนี้ใส่ผิดอันนี้ข้อ2ตรงนี้เฮโรดเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นเลข3นะคะเด็กเล็ก3คิดต่อไปข้อที่4ชาวยิว12คนคือใครมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงคะจะให้หนูพูดยังไงจะให้พูดสาวกได้ไหมคะก็คือผู้ที่ช่วยพระเยซูคริสต์เจ้าเผยแผ่ศาสนาใช่ไหมคะใช่ไหมใช่ค่ะอ้าวตายแล้วคุณนี่เฉลยหมดทุกข้อแล้วเหรอหมดทุกข้อค่ะหมดทุกข้อแล้วหมดเวลาหรือยังหมดแล้วเหมือนกันครับหมดแล้วแล้วก่อนนะคะข้อ3คุณเฉลยหรือยังเหรอคะทีนี้นะคะเด็กๆหมดเวลาแล้วเนาะเด็กๆต้องเตรียมตัวไปเรียนอีกวิชา1วิชาใช่ไหมคะทีนี้ระหว่างเรียบร้อยถ้ายังไม่เสร็จนะคะก็หลังจากเรียนจบในชั่วโมงหน้าเสร็จแล้วเราก็จะมีช่วงเวลาทำอยู่เนาะให้เราย้อนกลับมาถ้าไม่เข้าใจนะคะเด็กๆไลน์เข้ามาในกลุ่มห้องเรียนนะคะไลน์ถามคุณครูประจำชั้นได้นะคะเดี๋ยวคุณครูนี้จะเข้าไปตอบให้เนาะโอเคไหมคะงั้นคุณนี้ขอหยุดแชร์สไลด์ก่อนแป๊บนึงนะ
คุณครูคะส่ง